สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาเจอกันกับแพรวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรวจะพาทุกคนมาทำเมนูที่แบบว่าอยากกินมาโดนแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่มีที่จะกินนะคะว่ามีขายแต่ว่าเรามีวัตถุดิบที่บ้านเราค่อนข้างที่จะเรื่องชื่อหรือนามนั่นก็คือปลาแซลมอนนะคะเมนูมื้อนี้ที่แพรวเอาถึงก็คือแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะสูตรแซลมอนแพรวได้มาชิ้นใหญ่มากอลังมากจริงๆนะคะเดี๋ยวแพรวไปเดี๋ยวทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปชมวิธีการทำแซลมอนดองกันเลยค่ะแซลมอนนะคะแพรวใช้แซลมอนสดนะคะได้มาแบบนี้เลยคุณผู้ชม1กิโลกับอีก3ขีดนะคะโอเวอร์แมน1กิโลกับอีก30กรัมนะคะชิ้นนี้จะตกอยู่ที่พันกว่าบาทนะคะคือได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นแซลมอนกันนะคะหั่นชิ้นหนานิดนึงนะคะหนากว่าปกติจะหั่นประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะแค่ดองไปหลายค่ะดองครึ่งเดียวเหลือครึ่งหนึ่งไว้เพื่อมันบ่แสบเป็นการลองทำครั้งแรกนะคะลายงามมากค่ะเป็นน้ำซอสนะคะเราก็ใช้ซอสนะคะซอสเกาหลีนะคะแพรวใส่ของซอสเกาหลีนะคะประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำในปริมาณที่เท่ากันนะคะก็ที่จะลดความเค็มของซอสนะคะต้มไปค่ะตอนนี้แล้วก็แพรวจะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อตัดความเค็มของเขาแพรวสีดองออกเค็มๆหวานๆนะคะเป็นการดองครั้งแรกนะคะจากนั้นเราก็ต้มให้ซอสเดือดปุ๊ดๆเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำซอสของแพลวก็ใกล้จะเย็น 100% แล้วนะคะแพลวก็สีเอาปลาแซลมอนที่แพลวหั่นไว้นะคะมาใส่ขวดโหลนะคะนี่ใส่ขวดโหลแก้วแบบนี้นะคะยังลงไปเลยค่ะย่างไปให้เต็มนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยนะคะโอเคจ้าแพรวก็ใส่ขวดโหลได้ประมาณนี้นะคะตอนแรกนึกว่ามันสิหน่อยบริเฮ็ดเพชรมากหลายค่ะพี่น้องค่ะแล้วอันนี้ก็คือซอสนะคะที่เย็นแล้วนะคะห้ามใส่ซอสที่มันยังห่อนมิฉะนั้นแซลมอนเราจะสุกนะคะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะนี่เขาก็จะท่วมปลาแซลมอนแบบนี้ตื่นเต้นแล้วก็เอากระเทียมลงไปค่ะกระเทียมนี่ใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าแพรวมากินกระเทียมแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะแล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะเพื่อความจวดจ๊าดนะคะนี่ค่ะหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะผู้ใดนั้นเอาใส่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะปิดฝาใส่ตู้เย็น1คืนแซลมอนดองของเราแซลมอนดองของเราก็พร้อมรับประทานค่ะทุกคนเดี๋ยวมื้ออื่นมาเบิ่งแซลมอนดองกับแพรวนะคะว่าสิกินได้บ่นี่จ้ะหน้าตา1วันผ่านไปนะคะหน้าตาแซลมอนดองของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคืออร่อยมากนะคะถือว่าสักเซสมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำกันนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวแพลวจะดองกุ้งนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่อง I am แพลวด้วยนะคะวันนี้แพลวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ